ได้สร้างมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังทั้งหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าย่อมตัวขึ้นทาดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทตั้งไว้ชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นทาดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงผู้แสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนทิศชวนคุยนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่9แล้วนะครับเนี่ย9เดือนพฤศจิกายน2557นะครับมีประเด็นหลายประเด็นที่ผมนำเสนอในช่วงนี้แล้วก็พยายามจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนผมอาจจะมีเวลาสำหรับทำคลิปน้อยลงนะครับเพราะว่ามีงานเร่งด่วนเข้ามาอยู่หลายชนิดนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับพยายามจะมองประเด็นที่เป็นความรู้หรือว่าก้อนข้อมูลที่จะทำให้พี่น้องนั้นเอาไปนะชวนคิดชวนคุยสารต่อเป็นประเด็นทางความคิดแล้วก็แง่มุมในการปฏิบัติหรืออย่างน้อยที่สุดครับก็คือสร้างความเข้าใจเพิ่มนะครับสำหรับการที่จะต่อสู้ในเชิงประชาธิปไตยนะครับวันนี้เนื่องจากว่าแกนนำระดับที่เคยเป็นความหวังนั้นก็ถือว่านะไม่ล้มหายตายจากนะครับแต่ว่าเงียบหายนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นก็เลยเห็นว่ายังไงเสียเนี่ยจะต้องชูเรื่องของหลักการความจริงแล้วก็สิ่งที่จะกระตุ้นให้พี่น้องได้รับรู้แล้วก็จดจำถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่มันครอบงำประเทศชาติเรานะครับมาจนวันนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะอ่อนเพลียเพลียแรงไปมันทับถมกันมาจนไม่รู้ว่าจะนะไม่รู้จะพูดยังไงว่าทำไมมันเลวร้ายได้ขนาดนี้นะครับนี่ก็ยังไงก็ต้องนะเป็นการหล่อเลี้ยงนะครับความรู้สึกความรู้จิตสำนึกแต่นี้เนี่ยนะในหลายเรื่องนั้นนะมันมีประเด็นที่ต้องตั้งคำถามกันจริงๆผมจะไม่เอาความรู้สึกของตัวเองเอาความเชื่อของตัวเองนั้น
มาวางแล้วบอกว่าพี่น้องต้องเชื่อผมหรือว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่ผิดเลยนะถูกต้องทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างไม่หรอกครับเพราะการพูดนั้นจะมีข้อจำกัดนะครับบางทีเราเน้นประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับเราเชื่อประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งทิศใดทางหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่านะครับเราจะสามารถอธิบายหลักการเหตุผลหรือว่าเอาข้อมูลต่างๆมาใส่ทั้งหมดนะครับนั่นเป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องไปค้นหานะครับผมสนับสนุนให้พี่น้องโดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นใช้หลักการธรรมสูตรนะครับอย่าได้เชื่อโดยไม่ได้มีการพิสูจน์อย่าไปเชื่อคนอื่นโดยที่ไม่มีการคิดนะครับพี่น้องจะต้องไตร่ตรองแล้วก็ประมวลสิ่งต่างๆนะครับหลังจากที่ได้วิเคราะห์เอาจุดต่างๆข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นมาคำนวณมาประเมินแล้วก็สารเรื่องเข้ามาด้วยกันเป็นความเข้าใจใหม่ของพี่น้องนะครับนี่มีเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะนำเสนอจริงๆก็คือเรื่องกระบวนการล้มเจ้า นะครับผมได้พูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะทีนี้เนี่ยพี่น้องคงจะนะโดยเฉพาะคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองมากมายนักก็คงจะมองว่าเสื้อแดงเนี่ยมันคิดล้มเจ้าจริงหรือเปล่านะครับนะขบวนเสื้อแดงทักษิณนปช.นะครับอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจ่ายเงินจ่ายทองทำงานกันเป็นองค์คณะเป้าหมายก็คือจะล้มเจ้านะครับจะจัดการสถาบันซึ่งคำถามตรงนี้นะครับมันก็ทำให้คนเนี่ยตั้งคำถามว่าต่อนะครับว่าเป็นคำถามที่จริงๆแล้วมีที่มาที่ไปเพราะว่ามันมีขบวนการจริงหรือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นคำถามหรือข้อกล่าวหาที่ทางฝั่งของเครือข่ายพระราชานั้นจงใจจะใส่ร้ายคู่ต่อสู้ทางการเมืองเพื่อที่จะทำลายสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นะครับหลายกลุ่มนะครับนำข้อมูลข้อความที่เรียกว่าจริงๆแล้วทำตามมาตรฐานของเมืองไทยเนี่ยนะครับก็คงจะดูเหมือนว่าเป็นการหมิ่นนะเข้าข่ายพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถ้าจะหาเรื่องกันก็ไม่น่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือเป็นคำพูดที่อยู่ในข่ายที่อาจจะหมิ่นเหม่หรืออาจจะทำให้คนพูดนั้นติดคุกได้นะครับจะด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นเครือข่ายพระราชาหรือพวกโหรเจ้าเนี่ยเขาต้องการที่จะชงไปเพื่อทำลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะแกนนำที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับก็มักจะโดนเพราะคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วนี่ขบวนการแดงเนี่ยจงใจจะล้มเจ้าเป็นปฏิปักษ์กับเจ้ามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีขบวนการนั้นจริงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีจงใจที่จะทำลายสิ่งที่นะคนตั้งข้อสังเกตคือว่าคลิปบางคลิปที่ทำโดยโทรทัศน์ของฝั่งพระราชาเนี่ยรู้กันชัดๆว่าดำเนินการโดยคนของเจ้าหรือมีสายผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ดูแลธุรกิจต่างๆของเจ้าเนี่ยนะครับคนเครือข่ายเนี้ยจงใจที่จะเอาความคิดต่างๆนะครับมาตัดต่อในบางกรณีหรือว่านะครับเลือกเฉพาะส่วนมานะครับเพื่อที่จะทำให้คนเห็นว่าแกนนำเสื้อแดงแม้กระทั่งตัวคุณทักษิณเองอะไรเองเนี่ยนะสมควรจะนะถูกเกลียดชังโดยคนที่รักเจ้าก็เป็นการจงใจทำลายนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือว่าสถานีโทรทัศน์หรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถจะเผยแพร่คำที่คิดว่าเป็นการล้มเจ้าหรือว่ามุ่งมาดปรารถนาไม่ดีนะครับต่อเจ้าไปเผยแพร่ในสื่อในประเทศไทยได้อย่างไรโดยที่ไม่โดนคดีล้มเจ้าหรือคดีหมิ่นเจ้านะครับจริงๆก็มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าไอ้พวกที่มันคิดว่ามันรักษาเจ้านี่แหละมันนะจริงๆแล้วมันโหนเมื่อโหนก็ทำให้เจ้าต่ำลงนั่นแหละไอ้พวกนี้แหละคนทำลายเจ้าตัวจริงนะครับก็ว่ากันไปวันนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่งนะครับอยากให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็ใคร่ครวญถึงประเด็นต่างๆที่ผมได้ตั้งคำถามเอาไว้ในเบื้องต้นเนี้ยนะครับแล้วพี่น้องไปดูเองว่าอันเนี้ยแกนนำแสดงคิดจะล้มเจ้าจริงๆหรือว่าที่แท้แล้วนะครับเป็นการตัดต่อหรือว่าเรียบเรียงมาเพื่อที่จะใส่ร้ายและทำลาย
แกนำฝั่งเสื้อแดงซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองนะครับส่วนคลิปไหนช่วงไหนมีการตัดต่อหรือไม่อย่างไรนะครับพี่น้องพิจารณากันเองนะครับแต่ผมทราบแน่ๆว่า ข้อความที่เกี่ยวกับดร.ทักษิณนะครับว่ากษัตริย์เกี่ยวข้องนะครับกับการเมืองอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารนั้นคลิปที่เอามานั้นนะครับมีหลักฐานว่าดูเหมือนจะเป็นการตัดต่อนะครับเห็นว่างั้นนะครับแล้วก็พี่น้องส่วนที่เขารักดร.ทักษิณก็เอาคลิปบางคนไม่พอใจผมเอามาทำไมเพราะตอนนั้นผมบอกว่ากรณีที่ดร.ทักษิณบอกว่ากษัตริย์เกี่ยวข้องการเมืองนะครับอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเป็นพระราชประสงค์นั่นนะถ้าทักษิณพูดอย่างนั้นก็มีความหมายได้2ทางคือ1นะทักษิณเนี่ยกล้าพูดถึงกล่าวหาพระเจ้าแผ่นดินทักษิณก็หมิ่นนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่านะสิ่งที่ดร.ทักษิณนั้นพูดเป็นจริงนะครับก็แปลว่ากษัตริย์ภูมิพลก็เป็นกบฏเป็นผู้ทำลายขบวนประชาธิปไตยนะครับนะก็มันเป็นคำถามที่ถามย้อนไปมาได้แล้วก็สามารถจะดูนัยยะของนะสิ่งที่มันเราสามารถจะสรุปได้จากการตอบคำถามเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าดร.ทักษิณนะกษัตริย์ไม่จริงแล้วก็ดร.ทักษิณมาใส่ร้ายนี่ก็คือเป็นเจตนาร้ายนะครับไปหาว่ากษัตริย์นั้นเกี่ยวข้องนะก็ดร.ทักษิณก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่จงใจหมิ่นประมาทแต่ถ้าเกิดว่าคำพูดของที่เขาตัดต่อมานั่นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีคนก็บอกว่าตัดต่อไม่ใช่จริงไอ้พวกนี้อยากเสี่ยมอยากปล่อยให้ทักษิณอยากให้ทักษิณเนี่ยกลายเป็นคู่ต่อสู้ของสถาบันเพราะว่าพวกมันสู้ทักษิณไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือการใช้อำนาจแม้กระทั่งในกรอบรัฐธรรมนูญปี50ทักษิณไม่อยู่ในประเทศไทยก็ยังสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำลายมันให้ถึงที่สุดนะครับยิ่งรักขึ้นมาก็เลยต้องระวังตัวแจนะครับในเรื่องเจ้านี่ก็ยังไม่วายจะโดนอีกนะครับเนี่ยก็เอาเป็นว่าภาพ2ภาพระหว่าง2ฝั่งเนี่ยนะฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่กับเจ้านะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์แล้วก็มีเครือข่ายของเจ้ามาช่วยกันทำงานนะอย่างขมักขม้นในการที่จะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งก็ถูกกล่าวหาตลอดว่าไม่จงรักภักดีนะครับส่วนนะคำว่าไม่จงรักภักดีหรือว่านะความไม่ชอบความเกลียดความแค้นความน้อยใจนะครับต่างๆเหล่านี้นะเป็นจริงแค่ไหนอย่างไรก็ต้องไปดูขบวนการล้มเจ้านะครับพัฒนาการจากจุดเมื่อปี53 54กับวันนี้ปี57เนี่ยต่างกันไปแค่ไหนอาจารย์ใจสรุปนั้นถูกต้องแค่ไหนอย่างไรนะครับไม่ต้องเชื่อหรอกครับนะครับพี่น้องไม่ต้องเชื่อสิ่งต่างๆนะตัวละครที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นการตัดต่อหรือไม่หรือว่ามันแสดงภาพให้เห็นว่าเป็นการที่แกนนำเสื้อแดงรวมกันเป็นหมู่เป็นก๊กแล้วก็จะล้มเจ้าจริงหรือว่าจริงๆแล้วมีการตัดต่อบ้างอะไรบ้างแล้วก็เจตนาของผู้นำเสนอนั้นก็คือฝ่ายของเจ้านะครับซึ่งตัวเองพูดได้ถ้าคำพูดของคนเหล่านั้นมันหมิ่นเมแต่ตัวเองสามารถจะเอามานำเสนอในสื่อเมืองไทยได้เนี่ยก็ต้องตั้งคำถามกลับเหมือนกันนะอันนี้ทั้งหมดผมจะไม่วนไปวนมาแล้วนะเดี๋ยวเอามาให้พี่น้องฟังเลยก็แล้วกันตัวละครในนี้มีอาจารย์ชูพงศ์นะครับมีด็อกเตอร์อภิวันมีคุณก่อแก้วมีคุณจตุพรนะครับซึ่งแปลกไม่มีณัฐวุฒินะแล้วก็มีด็อกเตอร์ทักษิณลองไปฟังนะครับแล้วก็ตอบคำถามที่ผมถามทั้งหมดเนี่ยมีตั้งหลายคำถามนะครับนะครับเชิญรับฟังครับชินวัตรพลพรรคส.ส.พรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช.สมหัวคบคิดกับขบวนการล้มเจ้าโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิสูจน์กันจากชูพงศ์ถี่ถ้วนจัดรายการโจมตีสถาบันอย่างไรให้พี่น้องคนแสดงโดยเฉพาะผู้ที่ชอบฟังนปช. DSA ฟังคนรู้ใจฟังอะไรนะซีดีเออผมที่ถึงเว็บไซต์ไม่ได้ทั้งหมดนะที่ฟังรายการประเทศที่ต้องการเปลี่ยนระบบเนี่ยนะครับผมขอประกาศเลยพวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบบสร้างประชาธิปไตยวันนี้นะครูว่าจะว่าผมนายชูพงศ์เปลี่ยนระบบเนี่ยนะจะก้นล้มนะจะก้นล้มระบบราชาธิปไตยครับถ้าในหลวงจะรักษาระบบราชาธิปไตยไว้ผมจะทำการต่อสู้กับระบบนี้กับในหลวงครับไม่อ้อมค้อมครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะในหลวงให้ได้ครับเราจะเปลี่ยนระบบทันทีบอกว่าไม่สู้กับกษัตริย์เนี่ยมันจะเป็นไงไม่ใช่ฉีกรัฐธรรมนูญนะ
่ครับขบวนการร้ายคุกคามสถาบันไม่ลดละหากินกับความตายปี53สร้างวาทกรรมไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงจากการปราศัยของพันเอกอภิวันวิริยะชัยบนแสดงครับบรรยายเขาบอกว่าเขารู้ว่าใครสั่งฆ่าและใครก็สั่งยิงอะครับไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะครับผมต้องขออภัยผมพูดแล้วกระดาษปากครับเขาเขียนว่าไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงล่ะครับพี่น้องครับใครเป็นเจ้าของไอเดียเปลี่ยนเถอะครับใช้คำที่สุภาพหน่อยใช้ว่าคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงล่ะครับพร้อมด้วยใจอึ้งพากรเฉลยวาทกรรมไอ้เหี้ยสั่งฆ่าคือเดี๋ยวนี้นะกระบวนการเสื้อแดงเนี่ยทั้งในไทยและต่างประเทศผมเชื่อเลยว่า 70-80% ของคนเสื้อแดงซึ่งนับเป็นล้านๆคนเนี่ยตอนนี้เกลียดกษัตริย์เกลียดกษัตริย์เพราะว่ามีการฆ่าประชาชนมีการฆ่าประชาชนแล้วกษัตริย์ไม่ออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นนะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนจุดยืนเลยนะครับจะถูกหรือผิดก็เถียงกันได้แต่นี่คือความจริงเวลาเขาบอกเขาตะโกนที่ราชประสงค์ว่าเฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิงทุกคนรู้ว่าหมายถึงใครผมเองเนี่ยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นเสื้อแดงตอนนี้ที่ไม่เอากษัตริย์เนี่ยเชื่อว่านะนายภูมิพลเป็นคนที่สั่งการหมดที่สุดของที่สุดกองแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยสั่งปลดรูปที่มีทุกบ้านและน่าเสียดายพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ความเคารพนับถือมานานมีรูปติดฝาบ้านเต็มไปหมดวันนี้นะครับคนไทยจำนวนมากปลดรูปทิ้งจตุพรพรมพันธ์ปราศัยกระสุนพระราชทานถูกนำมาใช้ยิงในเหตุการณ์ปี53คุณเอาหน่วยไหนมาฆ่าพวกผมยังไม่เจ็บปวดยกเว้น2หน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือ1ทหารรักษาพระองค์2ทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความเจ็บปวดว่าเป็นกระสุนพระราชทานใช่ไหมเสือราชินีกับทหารรักษาพระองค์คุณเยามาฆ่าเพราะฆ่าแล้วผมมันเจ็บปวดประชาชนมันเจ็บใจและทักษิณชินวัตรกับเสียงโทรศัพท์ลึกลับกล่าวหาทั้งสองพระองค์ว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารผมก็ไม่รู้ว่าเจ้านายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ทักษิณเข้ามายุ่งการเมืองขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าการปฏิวัติเรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นข้าราชการประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวผมก็ไม่รู้ว่าเจ้านายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ทักษิณเข้ามายุ่งการเมืองขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าการปฏิวัติเรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นข้าราชการประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวผมก็ไม่รู้ว่าเจ้านายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ทักษิณเข้ามายุ่งการเมืองขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าการปฏิวัติเรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นข้าราชการประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวผมก็ไม่รู้ว่าเจ้านายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ทักษิณเข้ามายุ่งการเมืองขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าการปฏิวัติเรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นข้าราชการประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวผมก็ไม่รู้ว่าเจ้านายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ทักษิณเข้ามายุ่งการเมืองขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าการปฏิวัติเรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นข้าราชการประสงค์ของพระเจ้าครับท่านผู้ฟังครับก่อนนี้ตามภาษาชวนคิดชวนคุยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นอยู่ในสื่อซึ่งปรากฏอยู่นะครับทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นๆนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนดึงเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้มาให้พี่น้องนะครับรับไปพิจารณาต่อนะครับในเรื่องของขบวนการล้มเจ้านะครับวันนี้
ที่จริงยืนยันได้นะครับว่าคนที่ต่อสู้จริงๆจังๆแล้วก็ยังนะยืนหยัดชัดเจนว่าจะต้องเปลี่ยนระบอบก็คืออาจารย์ชูพงษ์นะครับดูเหมือนจะเป็นคนเดียวนะครับที่เหลือนอกนั้นเนี่ยก็ดูแล้วไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของกรณีฆ่าคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็การฆ่าคนเสื้อแดงก็มีการไปตีความว่าเกิดการเกลียดชังกันในหมู่คนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับซึ่งอาจารย์ใจก็ให้ความเห็นไปทั้งหมดนี้พี่น้องไม่ต้องเชื่อใครนะครับไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับถามใจตัวเองดูแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับดร.ทักษิณนั้นนะครับเรื่องการรัฐประหารใครเป็นคนบงการอะไรอย่างไรนั้นที่จริงนั้นนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีหลักฐานว่าน่าจะมีการตัดต่อคำพูดนะครับแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ที่ตัดต่อไม่ได้เลยคือภาพของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับพาสนธิบุญรัตน์ครินทร์แล้วก็คณะนะคมช.เข้าเฝ้านะครับตอนนั้นนี่รู้สึกคปค.หรือเปล่าตอนที่เขาเรียกรุ่นแรกนะครับมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยเนี่ยเข้าเฝ้านะครับหลังเที่ยงคืนก็แสดงว่าเป็นความจริงใจนะครับตั้งใจเต็มใจที่จะให้องค์คณะนั้นนะครับมีสารภาพเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ชัดเจนพอมาปี57นี่ก็เงียบๆหน่อยนะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับก็เลยยืดเยื้อไปนิดๆหน่อยๆทำเป็นลังเลแต่ในสุดก็ออกมาจนได้ก็วันนี้มันเป็นความจริงไปแล้วแหละว่าดร.ทักษิณจะพูดไม่พูดที่จริงมันไม่ได้สำคัญเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญนั่นแหละกลายเป็นว่าชาวโลกนั้นเขารู้กันเพราะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับเป็นพฤติกรรมของพฤติการเลยก็ได้ครับของเครือข่ายพระราชาซึ่งต่างชาติเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็พี่น้องเอาไปปฏิบัติต่อคิดกันเองนะครับจะว่าอย่างไรนะครับแต่สำหรับผมนี่วันนี้เนี่ยนะครับสนับสนุนครับถ้าจะไม่ต้องมีเจ้าเนี่ยเปลี่ยนระบอบไปเลยนะครับไม่มีเจ้าผมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้รักนะครับแต่ถ้ามีไว้แล้วมีแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นก็ไม่ได้เกลียดเพราะนั้นก็ถ้าประชาชนคนไทยนะครับเขาตัดสินใจกันอย่างไรนะครับหรือว่าขบวนปฏิวัติถ้าประชาชนสำเร็จแล้วประชาชนจะมีจิตใจเมตตาต่อนะราชวงศ์จักรีหรือว่าตระกูลมหิดลเนี่ยก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับผมเองก็มีหน้าที่สะท้อนความจริงหรือว่าบางครั้งถ้าไม่แน่ใจเพราะความจริงมันมีอยู่หลายฝ่ายหลายส่วนแล้วก็บางหลายส่วนนั้นก็จะต้องนะกลั่นกรองก่อนเนี่ยผมก็จะนำมาชวนคิดชวนคุยอย่างที่ทำอยู่เป็นการปลูกนะครับหน่อสำหรับการคิดต่อยอดนะครับพี่น้องก็รับฟังไม่ว่าฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงเท่านั้นนะครับอย่าเชื่อผมนะครับเอาไปพิจารณากันต่อวันนี้บ้านเมืองเราแตกแยกกันเยอะครับเพราะนั้นเนี่ยบนความแตกแยกนี้ก็ต้องเข้าใจว่าใครเป็นใครใครได้ประโยชน์จากความแตกแยกใครสร้างความแตกแยกใครจะดึงประเทศไปทางไหนทางที่เขาจะไปนั้นนะครับเป็นทางที่จะสร้างความสงบสุขถาวรนะวางรากฐานที่ดีให้กับลูกหลานหรือว่าจะเป็นการนะพาถอยหลังเข้าคลองนะครับพี่น้องก็ลองไปสืบค้นกันต่อแล้วต่อไปก็คือพี่น้องจะทำอย่างไรล่ะนะครับเมื่อพี่น้องตัดสินใจได้เลือกฟังเลือกข้างได้นะครับพี่น้องก็ควรจะช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับให้มันกลับไปสู่ภาวะที่มันควรจะเป็นนะครับอย่างที่นานาอารยประเทศเขาทำกันนะครับด้วยรักและปรารถนาดีนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนผมเพียงไทยรักไทยกับรายการชวนคิดชวนคุยครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ